สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยครับถามก่อนครับนะแล้วขอพร้อมโอนก่อนดูด้วยนะครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รายAJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 นะเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะคุยถึงเรื่องนะพิธีการรับขันครูสหวิทยานะ1ผมจะคุยวันนี้จะมาคุยเรื่องพิธีการนะการรับขันครูว่ามันมีจริงหรือไม่นะหรืออย่างไรหรือเป็นสิ่งหลอกลวงนะอ่ะก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะแยะว่าอาจารย์ไอการไอพิธีการรับขันครูเนี่ยมันมีจริงไหมนะแล้วมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิผมก็เลยมาทำตอนนี้นะครับนะชื่อว่าพิธีกรรมการรับขันครูมีจริงหรือไม่นะในที่เนี้ยเดี๋ยวผมขอกดแชร์ก่อนนะในที่เนี้ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งพิธีการการรับขันครูมีจริงนะมีจริงแต่ก่อนจะเล่าเรื่องเดี๋ยวผมจะเชิญครูก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพุทธทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะทุติยัมปีพระพุทธทัพมุนีเทวานนะโมพุทธายะตติยัมปีพระพุทธทัพมุนีเทวานะโมพุทธายะโอมนะโมพุทธายะนามาพาทาจภกสะลึลือ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 นะครับนะขออัญเชิญญาณบารมีบรมครูปู่ฤาษีทั้ง108โดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมเอาละเราจะมาเล่ากันนะถึงพิธีกรรมการเขาเรียกว่าพิธีกรรมการรับขันครูถามว่ามีจริงไหมผมพูดเลยนะจากตรงนี้จากประสบการณ์ในชีวิตของผมสิ่งที่ผมเห็นมาทั้งหมดมีจริงมีจริงๆแล้วก่อนที่จะรับเนี่ยจะต้องตรวจองค์ตรวจเทพก่อนพอตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จจึงจะเริ่มพิธีการรับขันครูการที่จะรับขันครูนั้นได้1คุณต้องเข้าใจก่อนว่าในตัวคุณมีเทพอะไร2ก่อนนั้นน่ะคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าแน่นหน้าอกโอ้ยจุกท้องแน่นหน้าอกนะจุกท้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวียนหัวปวดหัวตุบๆๆๆๆๆๆๆบางทีเนี่ยไปหาหมอมานะบางทีไปหาหมอมาเนี่ยก็มันเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันยังไม่หายมันแน่นหน้าอกมันแน่นขึ้นลำคอแล้วมันแน่นขึ้นหัวใจบางทีเนี่ยมันปวดหัวบางทีมันเวียนหัวบางทีลำไส้รู้สึกมันคลื่นไส้ท้องอะไรเงี้ยบางทีถึงขั้นไปหาหมอแต่ก็หาไม่เจอแล้วหมอก็วินิจฉัยให้ไม่ได้ด้วยบางทีเนี่ยไปหาแล้วได้ยาคลายกล้ามเนื้อมาก็มีผมเคยอันนี้เรื่องจริงเสร็จแล้วอ่ะก่อนที่จะรับขันครูพิธีรับขันครูมีจริงไหมมีจริงค่ะถามว่ามีจริงเพราะอะไร1จะต้องมีร่างทรงนะหรือว่าคนมีองค์เนี่ยที่เป็นองค์ครูอ่ะเป็นคนประทับองค์แรกให้ก่อนประทับนี่คือประทับครูเราสมมุติว่าเรามีพระฤาษีเนี่ยเป็นครูอย่างเงี้ยองค์ที่ประทับจะต้องเป็นพระฤาษีแล้วถ่ายทอดลงมาให้อีกทีนึงการถ่ายทอดนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการเปิดใบสีเปิดยานบารมีนะการตั้งธูปเทียนนะการบูชาครูมีจริงนะเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่เขาจะทำการรับขันครูกันน่ะส่วนใหญ่แล้วจะต้องประกอบพิธีก่อนการประกอบพิธีในที่นี้ก็หมายถึงว่า จะต้องกล่าวสักเครสักเคกาเมจโรเปคิริสิคาราตเตจันทริเควิมาเน
ทีเปรัตเทสคาเมตรวนาคาหเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชลทระวิสเมยคาขันทพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลยัมพทันตาธรรมสวนากาโลยัมพทันตาธรรมสวนากาโลยัมพทันตาอัญเชิญญาณบารมีโดยท่านอาจารย์โอ้สวัสดีครับอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปนะคุณบุญเวียนนะคะที่เราทำรายการในรอบนี้เราจะพูดขึ้นมาคำหนึ่งคนมีองค์เนี่ยมีจริงๆครับในโลกนี้แล้วผมเนี่ยได้ประกอบพิธีขันให้มากมายเพราะว่าการจะประกอบพิธีขันจะต้องผ่านองค์ครูการผ่านองค์ครูในที่นี้ก็คือจะต้องให้องค์ครูเนี่ยจุดธูปจุดเทียนนะครับเป็นการบูชาครูพอน้อมรับเสร็จแล้วจะต้องให้ครูเนี่ยผ่านร่างกายสังขารนะครับที่มีสายยานหรือผ่านได้โดยตรงหรือเป็นคนทรงเนี่ยเพื่อลงมานะครับผ่านแล้วเพื่อเปิดเขาเรียกว่าเปิดบายสีเปิดธาตุเปิดขันแล้วพร้อมที่จะยกขันห้านะครับในการบูชาครูเพราะฉะนั้นน่ะคนที่มีอาการแอมกับแอมกับไอคันคอเวลานั้นนะถ้าร่างที่ยังบารมีไม่เต็มก็จะมีอาการกระแอมกระไอคันคอถ้าเป็นบางร่างที่มีบารมีมากก็จะโวยวายออกมาเสียงดังเป็นอิทธิฤทธิ์บางร่างก็จะนั่งเงียบๆนะแล้วก็ทำปากขมุบขมิบอันนั้นเป็นบุญญาฤทธิ์นะซึ่งจะนั่งประชุมกันนะครับอยู่ในที่ที่เรียกว่าเชิญครูลงนะครับนะซึ่งผมเห็นมาเยอะมากนะอันนี้ถามว่าพิธีการประกอบขันครูนี้จำเป็นต้องมีไหมมีบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องนะไปทำขันครูขึ้นมาเองพอทำขันครูขึ้นมาเองก็บอกว่ารับแล้วรับกับใครไม่รู้นะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ลงมามันตัวครูหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่มีใครไปปิดธาตุให้ปรากฏว่าร่างอื่นมันก็วิ่งเข้าเต็มไปหมดมีนะผมเคยเจอมารู้สึกว่าจะมีปรากฏว่าไงรู้ไหมบอกว่าผมถามว่าแล้วใครเป็นคนประกอบขันให้ถ้าเป็นร่างทรงอ่ะคนประกอบขันให้เขาจะต้องลงองค์ครูเราให้ก่อนแล้วจะต้องบอกด้วยว่าองค์ครูเป็นใครเป็นยังไงเป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าแบบไปทำขึ้นมาบอกรับแล้วแล้วรับกับใครรับยังไงแล้วเขาบอกไหมว่าเราเป็นครูอะไรแล้วปรากฏว่าสุดท้ายก็หาไม่ได้ดอแดดอแดแล้วต้องมานั่งเช็คกับผมใหม่นางตันนีนางไม้มีคนทักทายค่ะสวัสดีครับอาจารย์คุณวิชานะคะคือที่อาจารย์ทำมาทำในตอนนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนโจมตีชอบโจมตีว่าขันครูมันไม่มีจริงในโลกมันมีมันมีถามว่ามันมีมันเป็นยังไงขันครูขันครูจะต้องหาคนที่เป็นคนทรงจริงๆที่สามารถสื่อสารกับจิตสัมผัสได้จริงๆเพื่อนำครูเนี่ยลงมาประกอบพิธีการรับขันไม่ใช่ว่าไปนั่งประกอบกันเองประกอบสักเคก็ยังขึ้นไม่เป็นนอกจากสักเคขึ้นไม่เป็นแล้วครูเขารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ปัญหามันก็คือว่าทำกันเองรู้กันเองเห็นกันเองแล้วแอบไปทำกันอาจารย์โอเคยเจอไหมเคยค่ะอาจารย์โอเล่าให้ฟังสิก็คือมาตรวจองค์ตรวจเทพนี่แหละแล้วก็บอกเราว่ารับขันครูไปแล้วคือรับยังไงทำขึ้นมาเองพระบอกให้ทำบ้างล่ะหมอดูบอกให้ทำบ้างล่ะบอกว่าทำขันครูขึ้นมาเองไหว้เองรับขันเองเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วถามว่าเขาต้องทำยังไงเขาบอกให้ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ให้ทำขันครูเฉยขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ไม่บอกอะไรเลยนะคะคือก่อนที่คุณจะทำขันครูหรือประกอบธาตุขันครูขึ้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ก่อนว่าองค์นั้นคือองค์อะไรเพราะบางคนเนี่ยทำด้วยความไม่รู้ครูจะรับอย่างเดียวก็รับไปพอรับไปเสร็จแล้วปรากฏว่าทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ว่าใครลงกันแน่ทำงานไม่ได้หมายถึงหมายถึงเอาไปทรงไม่ได้เอาไปแบบสื่อจิตไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครดูดวงก็ไม่ได้ใช่คือใครเป็นต้นเขาเรียกว่าใครเป็นครูอ่ะใช่ไหมใครเป็นครูใครที่มาอยู่ในขันใครขันขันเอาไหว้ใครคือใครใครที่เป็นต้นสายยานสายยานบารมีก็คือยานบารมีสมมติว่าผมเนี่ยมีองค์ท้ามหาพรหมเทพเทวาเป็นต้นสายยานบารมีอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่ามีองค์ท้ามหาพรหมเนี่ยเป็นครูถ้าบางคนเนี่ยไปรับขันมาเองรับเองรู้เองเห็นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าคือใครมีเยอะนะมาถามผมอ่ะแล้วคุณถามว่าแล้วคุณไปรับกับใครคนที่รับอ่ะจะต้องรู้ก่อนว่าองค์น่ะคือใครเราก็เชื่อด้วยนะบอกให้มารับขันครูให้ถูกต้องก็ไม่เชื่ออีกก็ต้องบอกว่ารับไปแล้วคือมีแล้วของคือเก่งแล้วชั้นของชั้นมีแล้วขันของชั้นชั้นทำเองไม่ธรรมดานะครับนะแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมร่างมันก็เปิดพอร่างเปิดเสร็จมันไม่มีครูปิดให้เพราะว่าไม่มีประธานร่างคุณเข้าใจคำว่าประธานร่างไหมร่างหนึ่งร่างเนี่ยมันผ่านได้ทุกประเภทหลายประเภทแต่ปรากฏว่าองค์ครูก็คือองค์แรกที่เรารู้ว่าคือองค์ประจำตนองค์เราอ่ะอย่างคนที่มีพระพิฆเนศก็คือพระพิฆเนศประจำร่างไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรมาประจำร่าง
คือจะต้องรู้ก่อนว่าองค์ครูจะคือใครนั่นแหละคือการตรวจองค์ตรวจเทพที่ผมทำทุกวันนี้ค่ะพอทำเสร็จแล้วบางคนน่ะสู่รู้ก็มีสู่รู้นี่คือไปตั้งขันขึ้นมาเองพอตั้งขันเสร็จแล้วตัวเองก็ถามผมเลยถามเขาว่าแล้วรู้ไหมว่าขันของคุณคือใครอ่ะนั่นแหละพอไม่รู้เสร็จมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเกิดการลงมั่วขึ้นแล้วบางคนก็ลงไม่ได้ด้วยซ้ำมันเกิดการลงมั่วขึ้นมันกลายเป็นนางไม้มั่งกลายเป็นนางไม้มั่งกลายเป็นนางตานีมั่งอันนี้มันจริงนะเรื่องจริงเหรอเออกลายเป็นนางไม้กลายเป็นนางตานีพอกลายเป็นนางไม้นางตานีไปเนี่ยแล้วผมถึงถามเขาว่าไอ้ขันครูของคุณเนี่ยมันคือใครใครว่าไงอ่ะเขาว่าไงเขาก็ไม่ว่าไงคือเขาเองก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้เขาบอกเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วไปรับได้ยังไงบอกงี้ก่อนจะรับอะไรต้องรู้ก่อนทางที่ดีมารับกับอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์ท็อปรับมาเยอะแล้วนะคะลูกศิษย์เพียบเลยมารับขันครูเนี่ยค่ะติดต่อนะครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Rai โอสิริ15หรือ ID Rai โอสิริ16นะครับนะก่อนที่จะรับขันเนี่ยอาจารย์ท็อปก็จะตรวจองค์ตรวจเทพให้คุณด้วยว่าคุณน่ะมีองค์เป็นใครนะคะติดต่อสอบถามอาจารย์ท็อปได้ค่ะตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP15 และ ID Rai AJTOP16 คือผมอยากจะเตือนไว้อย่างนะไอการรับขันครูมันไม่ผิดหรอกแต่ปัญหาก็คือว่ารับแล้วต้องรู้ก่อนว่าองค์ที่รับเป็นใครใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยไปทำเองรู้เองเห็นเองแต่สุดท้ายคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ว่าองค์ใครปรากฏว่าไม่รู้องค์ประธานเป็นใครคราวนี้แหละคราวนี้แย่งกันแย่งร่างกันมั่วแย่งร่างคืออะไรรู้ไหมแย่งร่างหมายถึงว่าใครมาลงก็ไม่รู้ใครมาลงก็ไม่รู้แล้วใครล่ะที่เป็นคนที่มาลงมาประทับต้องรู้ก่อนว่าองค์แรกองค์ประธานคือใครนะคะถ้าไม่รู้องค์ประธานเนี่ยไปรับมาก็ไร้ประโยชน์ตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์ท็อปได้ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางที่บอกไปสักครู่นี้นะคะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมกับอาจารย์โอก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ